ตอนนี้เราก็มาอยู่ยังสะพานสารสินนะฮะแน่นอนว่าคือจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะฮะมาครับทีนี้เราจะมาขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวกันนะแต่ว่าเราไม่ได้เที่ยวภูเก็ตเที่ยวเขาหลักพังงาแต่ว่าแวะมาชมวิวที่สะพานสารสินก่อนเนี่ยเคยแต่ผ่านไปผ่านมานะไม่เคยได้แวะเลยครั้งนี้แวะซะเลยก็เดินมาจนถึงใจกลางของสะพานสารสินก็เป็นเหมือนกับเป็นอาคารเรียกว่าโดมสูงสุดเลยแหละให้เราขึ้นไปชมวิวสักหน่อยนะฮะนะครับเดี๋ยวมาชมวิวกันว้าวออกมาแล้วฮะเอ๊ะเป็นไงวิวดีเลยนะวันนี้ก็ได้ครึ้มๆแต่คิดว่าน่าจะไม่เจอฝนนะการภาวนาของเราไม่จะรอดนะโอ้ยดีมากคลิปนี้ผมเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ขับไปเที่ยวยังเขาหลักเขาหลักก็คืออยู่ในจังหวัดพังงานะจากสนามบินภูเก็ตที่เราบินลงมาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ใช้ระยะทางประมาณ80กิโลน่าจะประมาณสัก2ชั่วโมงหน่อยๆแล้วเพราะว่าผมก็แบบขับชิลๆแล้วก็เจออะไรน่าสนใจแล้วก็แวะเลยนะใกล้ๆสะพานสารสินนะฮะมีชายหาดนะที่เรามองเห็นจากบนสะพานก็เลยแบบว่าแว้นมอเตอร์ไซค์มาชมหาดซะหน่อยนะแถวๆนี้เป็นหาดอันซีที่นักท่องเที่ยวไม่รู้เรื่องหรอกแต่ชาวบ้านเขาใช้งานกันแถวนี้ก็ดูมีความเป็นธรรมชาติอย่างมากนะฮะโอ้โหดูพี่ๆกำลังตกปลาอยู่เลยนะฮะถ้ามองไปไกลๆลิฟต์นู้นก็จะเห็นสะพานสารสินนะและตอนนี้สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดก็เกิดกับเราได้ครับนั่นก็คือฝนตกแน่นะโอ้โหตกลงมาหาใหญ่นะโชคดีที่มีเซเว่นแล้วก็แบบเลี้ยวแวบหลบมาได้นะผมต้องนั่งรอแบบว่าให้ฝนมันซาสักประมาณครึ่งชั่วโมงเลยมั้งเนี่ยตกอะไรเนี่ยอ๋อใส่จานแบบนี้เลยพี่นะเฟี้ยวดีนะเป็นแบบบะหมี่เกี๊ยวถาดบะหมี่เกี๊ยวถาดครับที่ปกติอยู่ที่ไหนเขาหลักผมอยู่กรุงเทพครับวันนี้มาเที่ยวกำลังจะขี่ไปเขาหลักนี่แหละแวะหาอะไรกินก่อนร้านป้ายสวยดีเดี๋ยวก่อนไปผมมีแนะนำอย่างทางคาร์ลอสยอดของคาร์ลอสในจังหวัดพังงาเลยนี่เป็นของแรกใช่ไหมได้เลยครับผมอร่อยกันครับใช่ครับเต้าซอใช่ไหมอร่อยที่สุดแล้วครับนี่เต้าซอเนี่ยกินเลยนะฮะกินทั้งแบบหมี่แล้วก็ทั้งเต้าซอสครับผมกินก็เป็นบะหมี่ขาดนะฮะและตอนนี้ผมก็ได้มาถึงยังอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลูครับคือสมัยก่อนเนี่ยเคยได้ผ่านไปผ่านมานะไม่ได้แวะเลยพอดีวันนี้เราขับมอเตอร์ไซค์มาก็แวะง่ายฮะแวะเลยไปไปเดินเล่นชมชายหาดกันดีกว่าเราโชคดีที่ขี่มอเตอร์ไซค์เลยสามารถมาจอดตรงนี้เลยครับจุดเริ่มต้นเดินทางสะพานไม้นี่แหละเลาะยาวๆไปเลยเพราะถ้าขับรถยนต์มานี่จอดไกลฮะระหว่างทางที่เราขี่มาก็เจอฝนแบบปล่อยๆอยู่เรื่อยๆนะและณตอนนี้ฝนก็ยังปลอยอยู่เลยนะแบบนิดๆหน่อยๆเหมือนคนแบบว่าฉีดฟอกกี้ครับผมโอเคนะถ้าแบบแค่ฟอกกี้นี่ยังพอได้นะอย่ามาแบบสงกรานต์สาดเป็นขันอะไรอย่างนี้แบบไม่ไหวนะหนักอยู่เอาเรื่องเลยนะโว้วสวยอยู่นะฮะทางเดินนี่ชอบเลยครับแล้วก็ได้เห็นชายหาดนะที่เป็นแบบริมผาแบบนี้เลยเอ้ยที่นี่เขามีบ้านพักที่ดูดีเลยนะครับผมเห็นประมาณสัก4ซ่า5หลังเลยนะใหญ่โตโอ่โถงเลยน่าสนใจนะฮะแล้ววิวหน้าบ้านพักนี่ก็แบบแหลมด้วยเห็นไหมฮะจะเห็นเป็นชายหาดเป็นทะเลนะแต่ช่วงที่แบบคลื่นสงบหน่อยนะผมว่าสวยเลยล่ะแต่จังหวะนี้คลื่นนี่เรียกได้ว่าบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวโอ้โหดูตัดกันมาแบบโครมครามนะฮะนี่ถ้าลงไปนี่รับรองหายแน่นอนไปโผล่ที่อินเดียเลยฮะและแล้วในที่สุดเราก็ได้มาถึงแล้วครับยังหาดเขาหลักนะโอ้เว้ยครับหาดเขาหลักของอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลูนะฮะโอ้ยคลื่นคนน่ากลัวโอ้แล้วคิดดูเขาหลักคุณก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าคือสถานที่หนึ่งที่แบบว่าเรื่องของสึนามิค่อนข้างที่แบบว่ารุนแรงที่สุดในประเทศไทยนะนี่ฮะบรรยากาศนี่วันนี้แค่ฝนแบบล้มแหลมล้มแหลมนะคลื่นขนาดนี้เลยว้าวคนน่ากลัวเลยครับดูคลื่นซะก่อนผมว่าเหมือนกำลังจะกลืนกินผมเลยนะฮะ
ขึ้นมาขาวโพลนแบบว่าว้าน่ากลัวสุดๆแวะมาเดินนิดหน่อยพอนะครับถึงสิก็พออย่าลงไปลึกฮะรับรองโดนดูดแน่นอนพามาดูลานกลางเต็นท์นะครับที่เขาหลักนี่คือเฮ้ยลานกลางเต็นท์เฟี้ยวเลยนะเป็นลานที่แบบว่าเรียบกิ๊บเปิดโล่งแล้วก็แบบว่ามีวิวทะเลที่สวยงามเลยล่ะโอ้โหถ้าช่วงอากาศดีๆผมว่าน่ามากางเต็นท์อย่างยิ่งเลยฮะแล้วในที่สุดเราก็ได้บิดมอเตอร์ไซค์นะฮะจนถึงที่พักของเราแล้วนะครับที่เดอะชูฮะเขาหลักนะไปครับเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วได้กุญแจมาแล้วนี่ครับผมกุญแจแบบนี้เข้าไปดูห้องพร้อมกันเลยดีกว่านะปึ๊บปั๊บปั๊บโอเคครับไปเลยครับโอ้โหขอเข้ามานี่เสียบก่อนแฟบเอ้ยห้องสวยงามเลยนะครับนี่อ๋อบรรยากาศดีครับงานตกแต่งที่แบบว่าเรียบเรียบแต่ดูดีนะราคาห้องนี่กี่บาทจำไม่ได้600ประมาณนะผมว่ายิ่งช่วงนี้เป็นช่วงโลนะก็อาจจะได้ราคาที่มันย่อมเยาลงมาหน่อยนี้นะห้องดีเลยครับดูห้องน้ำสิห้องน้ำดีไซน์สวยงามเฮ้ยดีไซน์ดีมากโอ้ดูดีครับห้องนี้แบบว่าพันได้เลยนะบรรยากาศคือฟ้าวเลยครับและห้องในคราวนี้ผมก็จองผ่านทาง trip.com นะ trip.com ก็เป็นแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวที่ผมชอบใช้นะมาครับเราได้เวลาไปขับเล่นนะชมบรรยากาศของเขาหลักแถวนี้ดีกว่าและจุดแรกที่เราจะไปก็คือหาดนาทองนะไปดูซิว่าหาดนาทองนี่จะมีบรรยากาศเป็นยังไงนะนี่ครับคือหาดนาทองนะในวันที่เรียกได้ว่าไร้ผู้คนเลยล่ะเพราะว่ามันทั้งวันธรรมดาแล้วก็ฝนตกด้วยนะบรรยากาศในวันที่ฟ้าครึ้มฝนตกนี่คลื่นลมแรงก็สวยไปอีกแบบนะครับถึงแม้ว่าจะดูไม่สดใสนะมันดูขมุกขมัวแต่มันก็ดูแบบว่าได้อีกฟิลนึงอ่ะโอ้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือนี่เลยชายหาดครับผืนทรายนี่เรียบกิ๊บเลยนะก็คลื่นนี่ซัดแล้วก็เรียบดีเออแจ๋วว่ะเราก็หวังว่าพรุ่งนี้ฟ้าจะสดใสนะให้เราได้เห็นบรรยากาศใสๆฟ้าๆคำคลามของชายหาดเขาหลักกันบ้างตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะหาดคึกคักครับชื่อน่ารักดีนะหาดคึกคักจะเป็นยังไงจะคึกคักขนาดไหนเราไปดูฮะเราจะล่อนเข้าไปก่อนนะทางไปได้แล้วก็ไปเรื่อยๆก่อนโอ้โหตรงนี้ทางเราจากถนนดีๆกลายเป็นแบบว่าออฟโรดไปแล้วฮะแต่ด้านซ้ายมือนี่คนดูโรงแรมแบบเฟี้ยวๆเลยนะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีเฮ้ยหาดนี้ก็สวยโอ้ดีเลยครับเราจอดเลยเพราะว่าหาดสวยมากโอ้ทรายโคตรเนียนเลยนะฮะโชคดีไงคืออยู่หน้าโรงแรมใช่ไหมโรงแรมเขาก็ดูแลดีไงมีกำลังที่จะบอกว่าให้พนักงานมาดูแลแล้วก็โอ้โหเป็นไงช็อตนี้หาดทรายเปิดโล่งกว้างแบบว่าสุดๆเลยฮะทรายนิ่มด้วยนะโอ้เฮ้ยบรรยากาศเหมือนติดเกาะเลยครับแล้วก็แบบเนินทรายนี่อย่างลึกมากโอ้โหนี่ถือว่าน้ำขึ้นเต็มๆนี่มีประมาณ4เมตรได้นะที่ลงมาจากชันเนี้ยแล้วก็ตอนนี้ไม่มีใครแล้วครับณตอนนี้หาดแถวนี้เป็นของผมฮะเฮ้ยอันนี้ดีมาก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 ว้าวน้ำนุ่มเลยครับและในที่สุดเราก็ได้โดนทะเลแล้วครับทริปนี้ว่ายดูดเอาเรื่องอยู่นะฮะอย่าประมาทนะฮะดูดเลยกันนะถ้ากลัวใช้ได้เลยเราหันย้อนมาโชว์ให้ดูกับบรรยากาศโรงแรมนะฮะที่อยู่หน้าชายหาดเมื่อสักครู่นี้เลยนี่ฮะโรงแรมนี้ชื่ออะไรกันไม่รู้นะไม่สำคัญนะฮะรู้แต่ว่าเขาดีไซน์สวยงามมากเลยนะจุดนี้ดีมากๆครับธรรมชาติสุดๆเลยนะฮะตรงหาดคึกคักเรียกว่าหาดคึกคักเนี่ยคุณขับมาแล้วกัน
ผ่านคึกคักแล้วก็เจอซอยไหนก็เข้าไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เจอเองเน้ความเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยจังหวะนี้ทางไม่ใช่ทางนะฮะดูเหมือนจะดีแต่ว่าโคตรขรุขระเลยฮะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะพาเราไปยังหาดอีกหาดนึงฮะหาดนี้เป็นน่าจะเป็นหาดชื่อดังที่มันมีร้านที่เรียกว่า Memory Beach Bar นะฮะตอนที่เราเข้ามาปากทางเห็นก็บอกว่าปิดประตูอยู่ครับข้อดีของการที่เราขับมาเที่ยวในฤดูฝนนี่คือมันไม่ร้อนเลยนะฮะตอนนี้คือฝนก็หยุดแล้วด้วยนะเย็นสบายเลยนี่ได้ว่าโคตรชิลขออย่างเดียวอย่าตกหนักแล้วกันและในที่สุดเราก็ได้มาถึงแล้วครับกับ Memorial Beach Bar นะฮะซึ่งเป็นบาร์ที่เขาบอกว่าชอบมาเล่นวินเซิร์ฟกันไม่ใช่วินเซิร์ฟเซิร์ฟบอร์ดฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือมรสุมเนี่ยฮะเล่นไม่ได้แล้วแต่ก็เห็นมีคนเล่นอยู่นะแต่ก็ว่างขวางดีครับมาชมบรรยากาศชายหาดกันดีกว่านะแล้วตรงนี้น้ำเหมือนกับว่าไม่ชันมากครับค่อนข้างตื่นนะผิดจากตรงนู้นเลยที่ผมไปเดินตอนแรกเนี่ยโคตรชันลึกเลยนะอันนี้แบบว่าค่อยๆราดนะก็ไม่รู้ว่าค่อยๆราดเอียงหรือว่าเพราะว่าน้ำมันลงก็ไม่รู้เอ๊ะหรือว่าน้ำมันจะลงมากๆแล้วมันจะขึ้นมาทีเดียวหรือไม่ซึ่งเราก็ต้องลุ้นกันนะฮะคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกณจุดๆนี้คือแหลมปะการังที่แหลมปะการังนี้ก็เป็นจุดจอดเรือประมงขนาดเล็กนะจะเห็นว่ามีเรือพี่ๆเข้ามาจอดกันแบบว่าเป็น10ลำเลยครับคล้ายๆว่าเหมือนจะเป็นแบบว่าอะไรอะคลองนะคลองเล็กๆที่หลบซ่อนตัวหลังจากที่แบบขึ้นทะเลใหญ่ๆตรงนู้นนะฮะแล้วก็มาจอดตรงนี้เอาพวกเนี่ยอุปกรณ์ดักสัตว์น้ำนะฮะเป็นกรงๆเนี่ยไปหย่อนๆหาปลาเหรอครับแล้วที่เป็นกลงๆนี่คืออะไรพี่ดักปลาเหมือนกันเหรออ๋อดักหมึกอะครับอ๋อกับดักปลาหมึกใช่ไหมครับขอบคุณครับเราก็มาเจอเขากับแผนที่ครับแสดงว่าเส้นทางหนีคลื่นสึนามิแต่ว่าเราไม่ได้หนีคลื่นสึนามินะฮะมาดูว่าเราอยู่ตรงไหนนะนี่ฮะเราอยู่ตรงนี้มันคือแหลมเลยครับแหลมปะการังที่แบบว่าจากถนนเนี่ยเราเลี้ยวซอกซอนเข้ามาฮะสนุกมากเลยเนี่ย Memorial Beachที่เราเลาะเข้าไปนะฮะแล้วก็เลาะออกมาปึ๊ดแล้วก็อ้อมโลกมาอย่างนี้นะฮะขับแบบว่าทะลุทะลวงแวะมาตลาดครับมื้อเย็นแล้วเดี๋ยวเราว่าจะหาอะไรในตลาดแล้วไปกินที่ห้องดีกว่าน้ำเต้าหู้ก็น่าสนใจนะครับเอาด้วยเอาด้วยเอาหน้ากุ้งกับไอ้นี่ใช่ไหมแล้วก็นี่น้ำเต้าเอาอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นรวมๆไปแล้วก็ได้นี่ด้วยนะครับเป็นแบบสังขยาคือที่เป็นแบบอาหารพม่าเหรอครับอาหารไทยเหรอครับอาหารไทยก็ของกลางอันนี้เป็นเหมือนเดียร์อาหารไทยก็เห็นคนพม่าซื้อเยอะแล้วผมรู้ว่าของพม่าโอ้โหนะครับแว็กเดียวนี่แบบว่าล้นล้นซื้ออย่างเยอะเพราะว่าของมันว่าน่ากินสุดๆเลยครับอดใจไม่ไหวครับเล่นเลยมือเย็นของเรานะอ๋อเย็นใช้น้ำสักหน่อยนะครับโอ้โอ้โหเรียบร้อยครับวันนี้ลุยมาทั้งวันเลยนะแต่ว่าเราก็เปียกปอนมาทั้งวันเช่นกันกลับมาแช่น้ำที่พักของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นทะเลก็เล่นสระน้ำก็ได้สบายเลยครับประมาณนี้กันนะสำหรับวันแรกนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดียามเช้านะครับเช้าวันที่2เราเปิดตัวที่หน้าเซเว่นเลยนะเพราะว่าผมต้องมาซื้อไอ้นี่ครับอุปกรณ์ช่วยชีวิตวันนี้นั่นคือเสื้อกันฝนนั่นเองนะโอ้โหฝนยังตกไม่หยุดเลยครับแล้วเมื่อคืนหรือเมื่อเช้านี่แหละตกมาหาใหญ่เลยตอนนี้ก็ปาเข้าไป9โมงกว่าแล้วก็เริ่มเบาลงนิดนึงแล้วเราก็เลยแบบว่ารอไม่ได้แล้วครับต้องหาอุปกรณ์ช่วยนะเป็นเจ้าเสื้อกันฝนนี่แหละเดี๋ยววันนี้เราจะลุยฝนเที่ยวกันเราก็แว้นลุยฝนมานะฮะที่หาดบางสักเป็นหาดแรกที่เรามาเจอตรงนี้เลยเดินดูชายหาดยามฝนพรำกันดีกว่าเอ้ยถอดหมวกก่อนโอ้ดูแบบว่าร่มรื่นเลยนะคือที่เขาหลักนี่ผมว่าจุดเด่นก็คือธรรมชาติเลยนะต้นไม้ต้นสนอ่ะสนทะเลยังสมบูรณ์อยู่มากๆเลยครับไอ้นี่ก็จะเป็นหูกวางนะหูกวางเขาขึ้นริมทะเลด้วย
และข้างหน้าก็คือหาดบางสักโอ้โหเปิดโล่งเลยบรรยากาศนี่ไม่เหมือนเมืองไทยเลยตอนนี้เหมือนกับว่าเรามาต่างประเทศนะมาพวกอินโดอะไรอย่างนี้ฮะฟิลิปปินส์แบบนี้มีความเป็นแบบว่าธรรมชาติสูงสุดๆจุดเด่นของชายหาดเขาหลักก็คือนี่แหละผืนทรายที่กว้างขวางใหญ่โตนะโอ้แนวนี้คือแบบว่ามีหน้าฝรั่งถึงชอบกันนะแต่เราคนไทยเห็นนี่บ่อยไงเฉยๆใช่ไหมคือเราก็ไม่รู้ว่าไอ้หาดสวยเป็นยังไงใช่ไหมเราก็นึกว่าเมืองนอกสวยกว่าปรากฏไม่ใช่ครับหาดทรายแบบนี้หายากนะที่เป็นทรายเนียนๆแล้วก็แบบยาวๆแบบนี้แถวๆนี้คือใต้ร่มสนนี่ก็ถ้าวันแบบว่าปกตินะไม่ใช่วันแบบนี้นะก็มาแบบว่าปิกนิกนะปูเสื่อกินอะไรกินนะผมว่าแล้วก็ไปเล่นน้ำนี่เฮ้ยเพลินอ่ะหาดบางสักโอเคนะแวะกินข้าวเช้าก่อนนะฮะเจอร้านบรรยากาศดีเลยครับบ้านสวนใจเย็นๆนะก็เป็นแบบว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูฮะดูดีบรรยากาศสวยงามนะน่าแวะแต่ตอนนี้มันก็ปาเข้าไป10โมงกว่าแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยก็เริ่มหิวฝนก็ตกแล้วตกจริงหยุดโอ้ร้านนี้เขามีหลายโซนนะฮะนี่เป็นโซนขนมปังเบเกอรี่ไอศครีมด้วยเขามีบาร์กาแฟด้วยนะครับแต่ว่าผมยังไม่อยากกินกาแฟเอาเป็นไอ้นี่ดีกว่าครับมันมี2อันนี้เราควรจะกินอะไรดีเฉากล้วยกับไอ้นี่สดเนี่ยแนะนำสิถ้าส่วนใหญ่จะเป็นเฉากล้วยนมสดได้ครับเฉากล้วยนมสดก็คืออันนี้30บาทเนี่ยนะได้ครับ1ที่ครับจากที่เรากินข้าวเสร็จนะครับท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งขึ้นมาเลยทีเดียวเฮ้ยเจออะไรวะเนี่ยพิพิธภัณฑ์เหรอฮะเนี่ยกำลังโม้อยู่เลยนะมาเจอพอดีพิพิธภัณฑ์ซึนามิบ้านน้ำเค็มครับมาเจอแบบปะกันเลยนะฮะเกือบจะเลยกำลังจะโม้พอดีเลยไอเรือที่เห็นอยู่นี่ก็คือเรือที่ถูกคลื่นซึนามิซัดขึ้นมานะจากทะเลมาถึงตรงนี้นะไกลอยู่นะครับเรือสีฟ้าที่เราเห็นอยู่นี้ชื่อว่าเรือสิริพรฮะเป็นเรือที่มีขนาด70ตันกว้าง6เมตรแล้วก็ยาว24เมตรฮะผมรู้ได้ยังไงล่ะครับป้ายเขาบอกอยู่ตรงนี้ฮะส่วนเรือสีส้มสีสมุทรอันนี้ก็คืออาจจะมาตั้งที่หลังนะฮะเอามาประดับคู่กันจะได้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะแถวนี้นะฮะและเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้ก็น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson นะฮะไม่ใช่ครับมันคงเป็นเศษไม้ที่เขาเอามาทำเป็นอนุสรณ์สวยๆอะไรนะเราก็ขับมาจนเจอกับนี่เลยครับท่าเรือข้างหน้านู้นจะเป็นเกาะคอเขาครับที่เขาต้องเข้าออกทางเรือเท่านั้นถ้าโอกาสหน้าเรามาใหม่นะเราจะไปนี่แหละเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือข้ามฟากไปเที่ยวเกาะคอเขาเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ประมาณนึงเลยนะฮะเราก็พามาชมอีกจุดหนึ่งฮะเป็นจุดที่เป็นจุดจอดเรือของพี่ๆชาวประมงนะฮะของบ้านน้ำเค็มแห่งนี้นะและนอกจากนั้นบริเวณนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานนะฮะที่เขาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของซึนามินะอยู่ตรงแถวๆนี้แหละเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ตอนนี้มาชมวิวก่อนนะฮะท้องทะเลนะในวันที่ทุกอย่างมันก็ราบรื่นแล้วนะเราก็มาถึงแล้วอย่างอนุสรณ์ซึนามิบ้านน้ำเค็มนะเราก็จะกำลังเข้าไปเดินในอนุสรณ์แห่งนี้นะฮะดีไซน์เหมือนเป็นคลื่นนะทางขวามือคุณจะเห็นเป็นคลื่นยกตัวสูงเลยเห็นไหมความรู้สึกคือแบบว่าโอ้โหขนลุกเหมือนกันนะพอเข้ามาเดินตรงนี้แล้วเพราะถือว่าเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นพอดีกำแพงคลื่นนี่สูงแบบโอ้ยอะไรวะเนี่ยเป็น10เมตรนะจะเอาตัวรอดยังไงวะใช่ไหมฮะเนี่ยเออรู้สึกขนลุกเหมือนกันนะว่าปวดท้องไม่ใช่เพราะว่ามันนี่แหละครับมันก็น่ากลัวนะดีไซน์ได้ดีเลยนะแต่เราอยู่คนเดียวเงียบๆเลยนะตอนนี้
ให้มาเดินกลางคืนนี่ผมก็ไปเดินด้วยนะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงวันฮะคุณดูสภาพเที่ยงวันของวันนี้ไลท์ซึ่งแสงแดดเลยแต่ก็ยังดีครับอย่าฝนแล้วนะโอ้ที่นี่เขาเรียกว่าสวนอนุสรณ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะฮะชื่อเต็มๆเขาเป็นแบบนี้นะก็เรียกได้ว่าเป็นการจัดตกแต่งสวนบวกอนุสรณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของสึนามิที่ดีไซน์ดีนะฮะตรงนี้เลยแล้วเหลี่ยมก็ดีด้วยตรงนี้มีมุมทะเลสวยๆเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นชมวิวกันตรงหน้าสวนอนุสรณ์นี่ก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับองค์เบลเลอร์เลยฮะสวยงามนะเราก็มากราบสักการะขอพรกันได้นะไปดูวิวชายทะเลดีกว่าโอ้โหหาดทรายกว้างขวางใหญ่โตตามสไตล์เขาหลักฮะคือเริ่มรู้สึกชอบเขาหลักขึ้นมาแล้วนะก่อนก็เฉยๆครับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรครับแต่เด็กๆนี่คือนั่งรถผ่านอย่างเดียวจุดมุ่งหน้าคือจะไปแต่ภูเก็ตอะไรเงี้ยนะไปแต่ซิมิลันอะไรแบบนี้นะเขาหลักนี่เป็นแค่ทางผ่านแบบว่าป่าเขาฮะแต่แบบนี้ไม่ใช่แล้วนะเขาหลักนี่เป็นจุดที่เรียกได้ว่าต้องแวะมาเลยล่ะไม่เรียกว่าแวะไม่ใช่เป็นจุดที่ต้องมาเลยเป็นเดสติเนชันหลักในการมาแบบนี้ชื่นชมบรรยากาศของบีชนะฮะหาดทรายแจ๋วๆถึงแม้ว่าวันนี้อากาศมันจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่ผมก็ชอบนะเพราะมันไม่ร้อนดีครับสบายแล้วเราก็ได้เห็นคลื่นนะถึงแม้ว่าแบบว่ามันจะไม่ได้เป็นคลื่นสึนามิแต่อย่างใดแต่ว่ามันก็เป็นแบบว่าหลานๆแหละเพราะว่าคลื่นโคตรแรงนะคุณลองจินตนาการดูถึงเนี่ยแผ่นทรายที่มันยกตัวแบบนี้เห็นไหมแล้วคลื่นมันมาเนี่ยมันก็ยกปู๊ดสูงไปเป็น10เมตรโอ้ยตายห่าละกูเลยนะนี่แหละครับโอ้โหมาถึงนี่เลยเหรอเนี่ยเกือบครับผมเห็นอยู่ไกลๆลิฟต์มันมาไม่รู้ตัวนะขึ้นล่างไปไหนโอ้โหไม่ทันแล้วครับเรียบร้อยโหไปไงนี่แค่แบบหลานๆของสึนามิฮะมาแบบเนี้ยเราว่าเราไวแล้วนะมันไวกว่าเรานะไม่รอดฮะและตอนนี้เรามาอยู่ที่หนองมูลตะกั่วมันเป็นบึงน้ำอ่ะแล้วมันก็มีเหมือนกับว่าเป็นสะพานพันกระจกครับให้เราไปเดินเล่นและนี่ก็คือสะพานกระจกครับที่เราจะมาเดินเล่นนะฮะนี่คือผมว่าไอเดียเขาดีนะจริงๆก็เป็นแค่หนองน้ำสาธารณะริมถนนนะฮะแล้วพอมาสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าจุดดึงดูดเราได้เป็นอย่างดีเลยแต่นี่ชื่นชมนะฮะและตัวนี้ก็จะเป็นสะพานกระจกด้วยไง จุดนี้ดีครับจะเรียกว่าผมว่าคุณมาเจอตรงนี้ต้องแวะทุกคนแหละมาเช็คอินนะเป็นจุดเช็คอินใหม่ของเขาหลักแล้วกันหนองมูลตะกั่วและตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ยังหาดท้ายเหมืองครับอำเภอท้ายเหมืองนี่เป็นเหมือนกับเมืองเล็กๆนะที่อยู่แบบว่านิดเดียวก็จะถึงภูเก็ตอยู่แล้วแต่ว่าชายหาดเขาก็เฟียวฟาวใช่ได้นะฮะว้าวเป็นไงครับชายหาดแถวนี้ก็ไม่เบานะทรายนี่ก็หนาแล้วก็ชันเป็นแบบหน้าผาเลยครับตรงนี้โอ้โหอันนี้แบบว่าโคตรชันแบบหักลงไปเลยโอ้ยโอ้ใกล้ไปหน่อยครับโอ้โหทลาย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 ทางทลายครับทรายทางทลายตรงนี้แบบว่าคลื่นซัดทรายไปแบบว่าเหมือนกับหักอย่างนี้เลยโอ้ทรายแบบนี้ยาวก็คือเลาะไปเรื่อยๆก็คือเขาหลักได้เลยแหละครับแถวนี้โอ้โหดูคลื่นซะก่อนโคตรแรงเหมาะกับการเล่นเซิร์ฟอย่างมากนะผมว่าตรงนี้เล่นเซิร์ฟได้แต่คุณต้องเก่งมากๆนะเพราะว่าไอตอนเล่นเนี่ยโอเคตอนเนี่ยน้ำมันดูดแกอาจจะได้ยังได้จากหาดท้ายเหมืองเมื่อสักครู่นี้ที่เราแวะถ่ายรูปเล่นใช่ไหมครับขับตรงมาเรื่อยๆก็จะมาเจอเข้ากับอุทยานแห่งชาติลำปีท้ายเหมืองซึ่งที่นี่นี่แบบว่าบรรยากาศโคตรดีเต็มไปด้วยต้นสนสูงๆแบบสูงปี๊ดนะฮะเฮ้ยร่มรื่นมากมายเลยแล้วก็มีจุดกางเต็นท์ด้วยนะครับเนี่ยขวามือเนี่ยจะเป็นจุดกางเต็นท์เลยนะมีปลั๊กฟงปลั๊กไฟให้พร้อมเลยก็เพิ่งจะรู้จักเลยว่าแถวนี้มีอุทยานแห่งชาติแบบนี้ด้วยนะกางเต็นท์ร่มรื่นด้านหน้าก็เป็นทะเลนะครับให้เราไปแบบว่าเล่นน้ำทะเลได้เลยหรือจะทรงจะเซิร์ฟอะไรก็แล้วแต่ชอบนะฮะโอ้โหดีว่ะในช่วงเวลานี้เราก็ขับรถชมบรรยากาศเลยนะครับขับอยู่คนเดียวขับกลางถนนเลยแต่เป็นอุโมงค์ต้นไม้เลยเห็นมั้ยอ
บิดมอเตอร์ไซค์มาอย่างยาวนานเลยนะครับอุทยานแม่งโคตรยาวเลยฮะวิ่งเลาะทะเลมาจนถึงตรงนี้เป็นหน่วยพิทักษ์นะฮะเราก็จะไปดูจุดที่น่าสนใจของตำแหน่งนี้กันเหมือนว่าเป็นประมาณสิ่งก่อสร้างคือแต่ก่อนแถวนี้คงเป็นเขาชื่อว่าท้ายเหมืองใช่ไหมนั่นแหละครับแถวนี้คงจะเป็นอารมณ์เหมืองเก่านั่นเองนะซึ่งสิ่งนั้นก็น่าจะอยู่ตรงหน้าเรานี่เองนะฮะเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรบางอย่างผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันถ้าใครอยากรู้ว่าคืออะไรก็คงจะไม่ยากเพราะใน Google ก็น่าจะรู้แต่ว่าผมไม่ได้อยากรู้อะไรมากมายครับแค่มาดูเฉยๆก็พอแล้วเราก็มาเจอแล้วครับป้ายที่เขาบอกว่าสิ่งที่เราสงสัยมันคืออะไรนะมันคือซากของเรือขุดแร่โบราณฮะโอ้เรือขุดแร่เหล่านี้ผมนึกว่าบ่อแบบว่าบ่อปลาคลาสสิกนะไม่ใช่นะฮะมันคือเรือเลยโอ้เรืออะไรจะเป็นแบบนี้วะเนี่ยเรือลำนี้คือเรือขุดแร่ดีบุกนะฮะที่เป็นแบบคอนกรีตไม่ใช่คอนกรีตลำแรกของไทยนะฮะโอ้เรือคอนกรีตลำแรกของไทยเลยนะเลยมาอีกนิดเดียวฮะนี่ก็คืออะไหล่นะฮะของอุปกรณ์ในการขุดแร่โบราณนะนะฮะเฟืองโคตรใหญ่เลยนะผมว่าจะมาใส่ในนาฬิกาสักหน่อยก็ใส่ไม่ได้นะเพราะน้องเขาใหญ่ไปนิดนึงโอ้โหดูดีนะครับการจัดการดูแลเก็บกวาดขยะสะอาดสะอ้านฮะอุทยานนี้ดีเลยโอ้เป็นไงฮะโคตรธรรมชาติเลยนะโอ้หาดท้ายเหมืองฮะตรงนี้เป็นบริเวณของอุทยานแห่งชาตินะฮะหาดไซเนียนกิ๊บเลยดูดิโอ้โหแล้วก็ลาดเอียงแบบนี้ฟ้าบเลยฮะคลื่นมานี่โอ้โหชุ่มฉ่ำเลยขอโดนทะเลซะหน่อยสิโอ้โหหาดท้ายเหมืองนี่ผมชอบมากมายดูดีมากๆธรรมชาติสุดๆเขาเฟี้ยวเลยนี้กำลังดีครับไม่ได้ดูรุนแรงนะสวยงามสวยงามธรรมชาติสมบูรณ์สุดๆสวยกว่าเขาหลักฮะอันนี้บอกให้เลยหาดท้ายเหมืองของอุทยานแห่งชาตินะวิ่งเข้ามาเลยลึกๆเลยเพอร์เฟกต์มากผมคิดว่าทริปนี้เนี่ยผมยกให้หาดนี้เป็นหาดหนึ่งในดวงใจเลยดีกว่าเอ้ยดีจริงจังหวะนี้แดดออกมาเฉิบเลยครับเราก็เลยขอชมแวะไปดูชายหาดกันหน่อยว่าชายหาดเวลาโดนแดดแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงนะคลิปนี้นี่คือไม่เคยเห็นเลยจัดตาหน้าดูครับผมตลอดตอนนี้ที่แดดมันแรงอยู่ๆมันก็แรงเปรี้ยงขึ้นมาเลยนะมาดูกันหน่อยครับกับชายทะเลที่แบบว่ามีแดดตรงนั้นทะเลเป็นสีเขียวนะเข้มๆหน่อยตอนนี้เป็นเวลาจะ4โมงนะครับเรามากินข้าวเที่ยงของเรากันครับก็คือผัดไทยฮะสั่งเป็นพิเศษเลย50บาทแล้วก็เขามีให้เลือก2เส้นนะฮะเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ผมเอาผัดไทยเส้นใหญ่ที่ท้ายเหมืองนะฮะที่เปิดมากี่ปีแล้วร้านนี้ตั้งแต่รุ่นแม่ก็30ปีนะครับสูตรของร้านนี้นะครับท้ายเหมืองขอบคุณครับได้มาแล้วครับเส้นใหญ่ผัดไทยท้ายเหมืองครับนี่สูตรเก่าแก่30ปีเลยนะฮะบางทีกินแต่เส้นเล็กไงก็อยากจะลองเส้นใหญ่ดูบ้างเส้นใหญ่ได้อีกฟิลนึงนะแตกต่างจากผัดไทยที่เราเคยกินเพราะเส้นใหญ่มันจะมีความแบบนุ่มๆกว่าดีครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่บนสะพานปลาของหาดนาใต้นะครับจุดนี้ก็จะมองเห็นคลื่นแบบว่าตีเกลียวได้อย่างรุนแรงมากมายเลยนะโอ้สุดยอดครับหาดแถวๆนี้นี่ดีมากๆเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสำหรับ2วัน1คืนที่เขาหลักในครั้งนี้นะครับแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าแล้ววันนี้ไปแล้วครับ